สมาชิกถามมาปลูกฝรั่งมา2ปีไม่มีลูกให้กินสักทีควรทำอย่างไรวันนี้ผมจะทำวิดีโอตอบคำถามให้ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพาดเองเพื่อความยั่งยืนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เองนะครับก็เหมือนไตเติ้ลที่ได้ขึ้นใหม่นะครับสมาชิกเขามาคอมเมนต์ไว้นะครับก็คือปลูกฝรั่งมา2ปีแล้วนะครับฝรั่งไม่มีลูกให้ทานสักลูกเลยนะครับเกิดจากอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับสำหรับสมาชิกที่ปลูกฝรั่งอยู่นะครับหรือปลูกฝรั่งไปแล้วต้นฝรั่งมันไม่ออกลูกหรือว่าติดลูกให้รับประทานเลยเนี่ยจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับโดยการปลูกฝรั่งนะครับผมต้องบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเราต้องบำรุงเขานะครับโดยช่วงแรกนะครับพอเราได้ไม่ว่าจะเป็นกิ่งตอนกิ่งทาบหรือเป็นฝรั่งที่เขาลงกระถางไว้เป็นกิ่งใหญ่ๆมาแล้วนะครับเมื่อเรานำมาปลูกลงดินแล้วนะครับเราจะต้องมีการบำรุงที่เพียงพอนะครับโดยการบำรุงตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ต้นฝรั่งสมบูรณ์ไปสู่การติดผลคืออะไรนะครับการใส่ปุ๋ยเราต้องใส่ทุกๆ1เดือนใส่ร่วมกันกับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเก่าๆนะครับเอามาใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นมูลวัวมูลควายมูลหมูมูลไก่มูลเป็ดนะครับเอามาใส่ได้หมดแต่ต้องเป็นปุ๋ยเขาเรียกว่าต้องเป็นมูลสัตว์ที่มีอายุ3เดือน6เดือนขึ้นไปเพื่อให้ตัวหองมูลสัตว์เหล่านี้นะครับไม่มาสร้างแก๊สนะครับเกิดความร้อนบริเวณโคนต้นฝรั่งของเรานะครับเพราะว่าปุ๋ยที่เราใส่ไปที่จะต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกนะครับหรือปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ก็คือสูตร2577นะครับบำรุงต้นนะครับเพื่อให้ต้นเนี่ยพุ่งโตไวนะครับยิ่งเป็นฝรั่งกิมจูนะครับเราปลูกด้วยฝรั่งปลูกด้วยกิ่งที่เป็นกิ่งตอนนะครับมีความสูงประมาณสัก 50-60 เซนนะครับจะต้องใช้ระยะเวลาการดูแลและบำรุงอย่างน้อยๆเนี่ย 4-6 เดือนนะครับเราก็จะเริ่มมีผลให้ห่อได้นะครับต้องบอกว่าฝรั่งที่มันไม่มีผลให้เราห่อเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับสมาชิกท่านนี้ก็มาคอมเมนต์แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดแต่ผมจะสรุปรวมนะครับเพื่อที่จะได้ให้ทั้งท่านที่ปลูกด้วยกิ่งตอนแล้วมันไม่ติดลูกและท่านปลูกด้วยเมล็ดนะครับจากผลฝรั่งที่อาจจะได้มาคิดว่าลูกนี้มันอร่อยแล้วจะเก็บเม็ดมาไว้พอเนี่ยแล้วมันไม่ติดลูกนะครับก็2 ส่วนคือปลูกแบบกิ่งที่ขยายจากแม่พันธุ์มาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นทาบกิ่งเสียบยอดตอนกิ่งนะครับแล้วมันไม่ติดลูกนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือบำรุงต้นตั้งแต่ตอนแรกส่วนฝรั่งที่เพาะเม็ดมานะครับตัวนี้เองหลักๆคือถ้าอายุยังไม่ถึงเช่นถ้าเป็นฝรั่งพันธุ์หนักๆผมเคยได้พี่ท่านนึงส่งเมล็ดมาจากไต้หวันนะครับเป็นฝรั่งไส้ขาวลูกยาวๆคล้ายฝรั่งเขาเรียกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเราจะกินกันเขาเรียกว่าฝรั่งหนังคางคกครับลูกจะเป็นขู่ขาแบบนั้นก็คือผมปลูกไว้นะครับ 4-5 ปีเนี่ยก็ยังไม่มีลูกเลยนะครับก็ตัดทิ้งไปแล้วเพราะว่าไม่เห็นลูกเนี่ยนานเกินอายุนานเกินแบบนี้ก็คือมันไปต่อไม่ได้ละแล้วมันก็เสียพื้นที่ในการปลูกก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ลงฝรั่งพันธุ์อื่นลงไปนะครับอันนี้ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งคือปลูกจากเม็ดแต่อาจจะเป็นพันธุ์หนักที่ปลูกแบบนานมากๆนะครับแล้วกว่าจะออกลูกเนี่ยคือมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอาจจะเป็นด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้แชทมาก็เลยไม่ได้คุยสื่อสารกันต่อเนื่องอันนี้ก็คือสรุปเบื้องต้นอันแรกคืออาจจะไม่ได้บำรุงต้นนะครับที่เพียงพอข้อ2คืออาจจะปลูกด้วยเมล็ดแล้วใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานกว่าจะติดผลนะครับและเราจะทำให้ฝรั่งเนี่ยสมบูรณ์แล้วมาติดดอกติดผลให้เราเนี่ยหลังจากที่พอเราบำรุงถึงช่วงที่เขาควรจะเป็นต้นแข็งแรงแบบนี้นะครับสามารถเอาไว้ลูกนะครับเพื่อที่จะเอาไว้รับประทาน 1-2 ผลได้ถ้าต้น4-6 เดือนเนี่ย 1-2 ผลพอนะครับเพราะว่ามากกว่านี้นะครับต้นอาจจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วทำให้กิ่งเนี่ยหักได้นะครับทำให้ต้นเสียหายแทนที่มันจะโตนะครับกิ่งก็จะหักลงมานะครับเมื่อเราเห็นดอกเขาเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพอเขาแทงหัวกระต่ายมานะครับเรารีบบำรุงเขาทันทีท
ทางดินเน้นเลยครับใส่เลย8 24 24หรือ9 25 25นะครับถ้าใครทำแบบสายอินทรีย์แนะนำปุ๋ยมูลหางคาวปุ๋ยขี้วัวนมนะครับใส่ยาวตลอดช่วงเลยนะครับโดยปุ๋ยพวกนี้จะต้องใส่ถี่หน่อยคือทุก15วันเราต้องใส่ให้เขานะครับเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับหรือเป็นปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยมันจะใช้เขาเรียกว่าค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มันจะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์เนี่ยก็จะหายไปเร็วนะครับธาตุอาหารก็จะหมดเร็วทำให้เราเนี่ยต้องใส่เดือนนึงเนี่ยใส่2ครั้งนะครับโดยปริมาณการใส่นะครับยิ่งฝรั่งที่เป็นทรงพุ่มเหมือนข้างหลังผมเนี่ยอายุประมาณสัก2ปีหรือ1ปีเนี่ยเราก็ใส่ประมาณครึ่งกระสอบถุงปุ๋ยเลยนะครับรอบโคนห่างมาสัก50เซนนะครับแล้วก็โรยให้รอบนะครับถ้าไม่มีไก่มาคุ้ยเขี่ยไม่มีหมามาคุ้ยเขี่ยเนี่ยก็เอาไว้บนโคนได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทำฝรั่งเพื่อการค้าและจะทำให้ผลเนี่ยสมบูรณ์เน้นว่าใส่ปุ๋ย8 24 24หรือ9 25 25นะครับช่วงที่เขาเป็นหัวกระต่ายและเขาจะแทงดอกออกมาให้เราเห็นเนี่ยผมเรียกว่าหัวกระต่ายก็ใส่ปุ๋ยสูตรตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็อย่าลืมพ่นด้วยแคลเซียมโมลอนเลยตัวนี้ห้ามขาดเพราะว่ามันเป็นธาตุอาหารรองใน16ธาตุของต้นไม้ที่มันควรจะได้รับนะครับถ้ามันขาดธาตุนะครับมันก็จะขาดความสมบูรณ์ที่จะทำให้การติดผลได้ดกนะครับหรือดอกที่บานแล้วนะครับจะไม่ทิ้งลูกนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องฉีดแคลเซียมโบรอนนะครับเมื่อเราฉีดพ่นไปแล้วนะครับผลเท่าเหรียญบาทและเข้าสู่ในเรื่องของการห่อผลนะครับช่วงนี้เองนะครับเราก็ให้ใช้ปุ๋ย8 24 24ต่อนะครับถ้าเกิดมันยังครบเดือนแล้วเราก็มาใส่ต่อนะครับแล้วก็แคลเซียมโบรอนพ่นทุก15วันอย่าเพิ่งไปเลิกพ่นนะครับพอเราห่อผลเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เสริมตามที่ผมบอกไปเรื่อยจนอายุฝรั่งนะครับให้นับจากผลฝรั่งที่เรามาห่อนะครับผลเท่าเหรียญบาทนะครับจะใช้ระยะเวลา2เดือนจนถึงระยะเก็บเกี่ยวนะครับพอเราให้เดือนที่เรามาห่อช่วงที่เป็นผลเท่าเหรียญบาทเนี่ยเราใส่8 24 24พอมันครบ1เดือนแล้วนะครับเราสลับปุ๋ยเป็น13 13 21เพื่อบำรุงผลขยายผลสร้างน้ำตาลให้ช่วงท้ายที่เราจะมาตัดฝรั่งเนี่ยฝรั่งเราเนี่ยมีรสชาติหวานและช่วงใกล้เก็บนะครับ7วันสุดท้ายถ้าเราให้ระบบน้ำอยู่เป็นพื้นที่ที่เราต้องสูบน้ำไปลดนะครับให้งดน้ำสักหน่อยนะครับรสชาติฝรั่งจะดีขึ้นมากและทริคพิเศษที่ถ้าหากสวนใครผลิตน้ำส้มควันไม้เองใส่ในถังร่วมกับแคลเซียมโบรอนนะครับฉีดไปเลยทุก15วันตัวนี้จะเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่ทำให้ฝรั่งเนี่ยกรอบเป็นพิเศษเพราะว่าได้รับคำชมมาจากลูกค้าที่อยู่โรงงานนะครับที่ผมเก็บไปขายเนี่ยเขาก็บอกว่าฝรั่งทำไมมันกรอบผิดปกติจากฝรั่งที่ซื้อกินตามตลาดผมก็เลยอ้อโอเคกลับมาดูข้อมูลจากที่เราพ่นไปเพราะว่าผมต้องมีการจดบันทึกใช่ไหมครับว่าช่วงเดือนไหนพ่นอะไรไปบ้างนะครับก็คือตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมใช้จริงๆอ่ะจะไปป้องกันแมลงเข้ามาอยู่อาศัยในต้นแต่ดันมันไปช่วยในเรื่องของความกรอบฝรั่งอันนี้ก็คือพิสูจน์มาแล้วจากที่สวนใช้เองนะครับก็ฉีดพ่นน้ำส้มขวัญไม้ไปด้วยก็จะทำให้เรื่องของความกรอบของฝรั่งดียิ่งขึ้นดังนั้นขอตอบสมาชิกที่ถามมาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่าปลูกฝรั่งแล้วเนี่ยมันไม่มีผลให้กินสักทีเนี่ยจะต้องทำอย่างไรก็คือ1กลับไปบำรุงครับถ้าเป็นต้นใหญ่มากแล้วตอนที่ถามผมเนี่ยคือถ้ามันเป็นต้นใหญ่มากให้ตัดแต่งทำสาวไปเลยนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยสูตรหลังจากตัดแต่งทำสาวผมลงวิดีโอไปแล้วก็คือใส่15 15 15หรือ16 16 16นะครับแล้วก็ร่วมกับมูลสัตว์เก่าๆนะครับเอามาใส่รอบโคนนะครับจนมันแตกยอดออกมาแล้วก็บำรุงตามช่วงนะครับสามารถหาดูได้ในวิดีโอที่ผมลงไปแล้วในเรื่องของฝรั่งอยู่ในเพลย์ลิสต์ของฝรั่งนะครับมีครบแน่นอนลองเข้าไปหาดูได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่มาตั้งคำถามไว้นะครับและสมาชิกท่านอื่นที่เข้ามาดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งแล้วสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนนิรวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ